มาพูดถึงข่าวสารของเรอัลมาดริดนะครับกับอันฟรอนโซเดวิสกันหน่อยเพราะว่าเหมือนจะทำงานอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเดวิสมาเสริมแบ็กซ้ายให้ได้สำหรับชุดข่าวของเรารายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้ยังคงทำงานเบื้องหลังเพื่อพยายามหาทางคว้าตัวอันฟรอนโซเดวิสจะมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าให้ได้นะครับก็มีรายงานบอกว่าชางเดวิสนะครับไม่มีท่าทีจะต่อสัญญาใหม่กับไบเยอร์เลยโดยตอนนี้ครับมีแค่สัญญาจนถึงกลางปี2025ส่งผลให้ไบเยอร์เนี่ยพร้อมปล่อยนักเตะหลังจบฤดูกาลนี้จริงๆแม้ทางไบเยอร์มิวนิกนะครับยังคงรอให้ทีมงานชุดใหม่ดำเนินการในเรื่องนี้ให้มันกระจ่างแต่ทางโรมาโน่ก็บอกว่าปัญหาค่าเหนื่อยเนี่ยจะไม่เดวิสพร้อมย้ายทีมเพื่อไปร่วมงานกับราชันชุดขาวเพราะว่าฝั่งเรอัลมาดริดนะครับรู้ถึงสถานการณ์เรื่องนี้และจะไม่หน้ามืดตามัวจ่ายค่าตัวเดวิสในราคาที่แพงเกินจริงทางของเรอัลมาดริดนะครับจะพิจารณาค่าตัวเทียบกับสัญญาที่กำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายแม้ทางไบเยิร์นพร้อมทำทุกทางเพื่อเรียกราคามากที่สุดแต่ด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆทำให้ไบเยิร์นเสียเปรียบในหลายจุดมากๆนะครับนอกจากนั้นอันฟรอนโซเดวิสยังไม่มีปัญหาเรื่องตกลงสัญญาส่วนตัวกับเรอัลมาดริดและตอนนี้รอให้2สโมสรหารือเรื่องค่าตัวให้มันลงตัวให้ได้ซะก่อนนะครับนั่นแหละครับถ้าคุยสัญญาแล้วก็ค่าตัวอะไรต่างๆมันลงตัวเนี่ยก็มีสิทธิ์จะปล่อยออกจากทีมเลยหลังจบฤดูกาลนี้สำหรับอันฟรอนโซเดวิสนะครับที่มีข่าวหนาหูกับเรอัลมาดริดเป็นอย่างมากเลยไม่อยากจะอยู่ที่ไบเยอร์แล้วสำหรับนักเตะนะครับไม่มีท่าทีที่อยากจะต่อสัญญาใหม่อยากจะมาที่ลาลิกาสเปนเพราะว่าทางนักเตะตกลงสัญญาส่วนตัวด้วยวาจากับเรอัลมาดริดเป็นที่เรียบร้อยนะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับอนาคตของอันฟรอนโซเดวิส